ากจะให้ไปดูคุณลุงท่านนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมอยากจะมีสาวไปนั่งทานข้าวอยากจะมีสาวมาดูแลโอนเงินให้เขาไปเป็นปีๆโอนเป็นรวมทั้งหมด 200,000 ขาอ่อนก็ไม่ได้เห็นแขนก็ยังไม่ได้จับแล้วทำไมลุงถึงโอนเงินให้เขาอ่ะก็เขาส่งรูปวิวๆมาให้ลุงทุกครั้งเลย oh. เห็นแล้วมันก็อดใจไม่ไหวนี่คือรูปของน้องทรายค่ะน้องทรายคือคนที่คุณลุงหวินอายุ58ปีชาวจังหวัดอุดรแชทคุยด้วยเป็นระยะเวลา2ปี2ปีเจอรูปแบบนี้โอ้โหน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนเลยกวางไม่ได้มีรูปเดียว ลุงเซฟเก็บไว้เป็นอัลบั้มลุงวินอายุ58น้องสายอายุ19ถามว่าเอาแล้วลุงไปรู้จักเขาได้ยังไงอ่ะตอนแรกคนในหมู่บ้านแนะนำให้รู้จักก็รู้นะว่าเขาอายุน้อยรุ่นลูกแล้วเราก็แก่แล้วจะ60แล้วแต่เราอะก็อยากจะมีคนดูแลไงก็คิดว่าถ้าเราโอนเงินให้เขาดูแลเขาคุยกับเขาจะรักเราจริงก็เลยโอนเงินให้เขาก่อนครั้งแรก 3,000 เขาเอาเงินไปซื้อหมูกระทะมาเลี้ยงเพื่อนแล้วก็บอกว่าพี่เดี๋ยวพี่ไปรอหนูที่ตรงกระท่อมในสวนนะเดี๋ยวหนูกินหมูกระทะเสร็จแล้วหนูจะไปหาปรากฏว่าน้องไม่มาค่ะลุงวินก็มองโลกในแง่ดีโอ้สงสัยเขาอาจจะกินหมูกระทะแล้วดื่มเบียร์จนเมากับเพื่อนหลับก็เลยไม่มาหาเรามองลูกในแง่ดีหลังจากนั้นก็แชทคุยกับน้องมาเรื่อยๆนะคะโดยที่ไม่ได้เจอหน้าเพราะว่าน้องไปเรียนอีกที่หนึ่งโอนเงินให้ตลอดเลย 2,000 บ้าง 3,000 บ้างก็หวังว่าวันหนึ่งจะได้มีอะไรกับเขาสักทีโอนให้เป็นปีๆรู้จักกันตั้งแต่กุมภาพันธ์64นับมาจนถึงปลายปี65ยอดรวมที่โอนไป 200,000 แล้วอะไรที่ทำให้ลงใจอ่อนโอนตลอดเลยก็น้องส่งรูปมาทีนึงลุงก็โอนไปทีนึงอย่างเงี้ยเออเข้าใจคุณลุงนะเข้าใจหัวอกเลยนะเข้าใจเขาเฉยเลยอยู่ๆก็เข้าใจเขาเฉยเลยสรุปยอดรวม2ปีโอนไปทั้งหมด 200,000 ครั้งสุดท้ายที่รู้สึกว่าพอแล้วคงจะไม่ไหวแล้วน้องก็ให้โอนเงินแล้วนะเจอกันที่รีสอร์ทสุดท้ายน้องก็ไม่มาเหมือนเดิมและที่ปิดหน้าปิดตาให้สัมภาษณ์ไม่ใช่ว่าทำสวนนะคะแกบอกแกอายอายคนที่บ้านด้วยอายชาวบ้านด้วยฟังเสียงค่ะผมก็ได้ว่าเขาต้องการเงินส่งเสียคนเลี้ยงไปเขาก็ต้องจานเขาอยากว่าจังเงินอย่างงี้ผมโอนตังค์ไปเขาใส่เพื่อในวงการของผมก็เสียตังค์ก็พอสมควรในวงการผู้หญิงคนนี้หลายไม่ได้เอาสมพอสมควรเนี่ยเอาไล่ๆเบิ่งนี่ประมาณจะเป็นลักแสนแล้วครับ200,000ฮอดปะถึงครับเออเป็นยังไงเรื่องงานการของผมก็คือเรื่องน้ำกับไปเรื่องน้ำกับแค่นั้นแหละครับเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ว่าไงคือผู้หญิงคนนี้มาเสนอว่าจะให้เฮานอนน้ำจังได๋จังได๋ครับผมถูกต้องเริ่มต้นครั้งแรกคนแล้วผมก็เสียตังค์ไปผมก็ทยอยไปเรื่อยๆให้เขาทีละเท่าไหร่จะ 2,000 3,000 ให้เขาไปเขาบอกว่ายังไงที่ทักมาหาเฮานี่เขาบอกว่าจะให้นอนน้ำตามที่สอนอำเภอเฮานี่นัดอ้าวลุงบอกว่าอายแล้วทำไมลุงมาให้สัมภาษณ์นักข่าวอ่ะลุงบอกก็อยากให้เขาฟังข่าวแล้วพูดมาให้ชัดเลยว่าหลังจากนี้จะเอายังไงจะครบหรือจะไม่ครบหรือว่าจะยังไงจะได้ไม่ต้องมาหลอกทักแล้วก็ให้โอนเงินกันอยู่แบบนี้แต่ยอมรับว่าตัดใจลำบากเพราะว่าเราอ่ะมันเป็นคนใจอ่อนแล้วเด็กมันก็น่ารักสุดท้ายก็เลยโอนไปเรื่อยๆเป็นปีแกบอกตอนนี้แกก็ไม่ไหวนะคะแล้วลูกสาวรู้เรื่องแล้วด้วยลูกสาวลุงวิวรู้เรื่องแล้วก็บอกพ่อไม่ต้องไปโอนเงินให้ผู้หญิงคนนี้แล้วนะดูท่าทางเขาคงจะไม่มาดูแลพ่อจริงๆหรอกโอ้ถ้า2ปีที่ตั้งใจคือถ้าไม่หลอกให้ล้างเนี่ยคงได้เจอกันแล้วล่ะใช่คงไม่มาให้ดูแค่รูปหลอกกับฝั่งเอาลุงเอาเงินให้ลูกลุงก็ได้นะให้ลูกมาดูแลเอาแบบนี้ไปเอาผิดอะไรกับผู้หญิงไม่ได้เพราะให้โดยเสน่หานะคะในมุมกฎหมายอ่ะใครที่ชอบหลงเสน่ห์สาวๆแบบนี้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะนะคะทำไมต้องหันว่าแซวฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ